ัสดีค่ะ Love Notional by Nut ภูมิใจนำเสนอนิยายรักเรื่องใหม่ชื่อเรื่องเจ้าสาวคืนแค้นเป็นผลงานการประพันธ์ของน้องไบรท์ภายใต้นามปากกาสิริอานงค์เรื่องราวจะสนุกสนานคลื่นเคลงอลเวงกันมากแค่ไหนไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะแค้นที่1ปฐมบทของความแค้นเสียงดนตรีบรรเลงของวงมินิออร์เคสตราดังคลอเคล้าไปพร้อมกับบรรยากาศงานฉลองมงคลสมรสของสองตระกูลดังอย่างตระกูลวรประดิษฐ์พรและสุปภาในแวดวงสังคมไม่มีใครไม่รู้จักทั้งสองตระกูลยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่หนึ่งด้านธุรกิจบันเทิงและเป็นที่หนึ่งด้านอสังหาริมทรัพย์งานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ให้สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีของลูกชายคนกลางที่เป็นถึงผู้บริหารหลักของบริษัทวรประดิษฐ์เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างปฏิพัฒน์วรประดิษฐ์พรและลูกสาวคนโตที่เป็นถึงแก้วตาดวงใจของผู้บริหารบริษัทไมล์แลนด์จำกัดอย่างปันดาวิสุปภาและพอทั้งสองตระกูลดังต่างผนึกกำลังจับมือเกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันจึงทำให้งานแต่งงานครั้งนี้มีแต่ผู้มีชื่อเสียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงเหล่าไฮโซผู้มีหน้ามีตาในแวดวงสังคมรวมไปถึงนักการเมืองแม้ภายนอกจะดูหรูหราและครื้นเครงขนาดไหนหากแต่ภายในห้องพักหรูของเจ้าสาวกลับเงียบสงัดมีเพียงแค่เสียงของเครื่องปรับอากาศเท่านั้นที่ยังคงดังก้องอยู่ภายในห้องแห่งนี้หญิงสาวในวัย20กว่าที่ร่างอรชรถูกชุดยาวสีขาวดั่งเจ้าหญิงในนิยายปลัมปลาปกคลุมจนเหลือไว้เพียงแค่ผิวเนื้อขาวละออของช่วงไหล่ที่โผล่พ้นมาจากผ้าไหมอิตาลีเนื้อดีเธอได้แต่นั่งหันหลังให้กับประตูทางเข้าอยู่ตรงบริเวณชุดโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกับหลับตาพิมพ์รอคอยคนรักของตนเองเดินเข้ามารับยังด้านในเพื่อออกไปร่วมงานมงคลของเขาอย่างใจจดใจจ่อสาวน้อยที่ไม่เคยได้เจอกับความรักในแบบของผู้ใหญ่อย่างปันดาวิเธอก็ได้แต่หวังไว้ในใจว่าการใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยาในครั้งนี้อาจจะทำให้คนที่เธอรักสุดหัวใจอย่างปฏิพัทธ์เลิกเจ้าชู้มากรักและหันกลับมาสนใจดูแลในตัวเธอบ้างถึงการให้ความสนใจจะดูไม่มากมายแต่ก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจให้กับคนที่ต้องการความรักจากคนของใจอย่างเธอแกล้งเมื่อเสียงบิดลูกปิดประตูห้องพักดังขึ้นหัวใจดวงน้อยที่กำลังนอนหลับอยู่ในอกก็เริ่มสั่นไหวขึ้นอีกครั้งมือเล็กที่ประสานกันอยู่บนตักเริ่มเปียกชื้นไปด้วยเม็ดเหงื่อแห่งความตื่นเต้นเมื่อเธอคิดว่าคนรักกำลังเข้ามารับตัวเธอเพื่อลงไปยังงานด้านล่างหัวใจเจ้ากรรมก็ยิ่งลิงโลดจนแทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่เสียงฝีเท้าที่ดูสม่ำเสมอของรองเท้าหนังราคาแพงค่อยๆดังเข้ามาใกล้ร่างเล็กที่นั่งหันหลังให้กับเขาด้วยความสั่นเกรงเพราะความตื่นเต้นที่เธอกำลังเผชิญอยู่และเมื่อฝีเท้าหยุดลงสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึ้นปังปังปังไม่ทันที่เธอจะได้หันไปมองคนรักที่ยืนอยู่ทางด้านหลังของตนอย่างเต็มตาเสียงลั่นไกก็ดังขึ้นจากนั้นความเจ็บหน่วงและกลิ่นคาวเลือดก็ค่อยๆเข้ามาแทนที่เธอไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกำลังเดินหกล้มหากแต่มันกลับพาให้บริเวณที่โดนลูกกระสุนตัดผ่านชาดิบไปทั่วทั้งหมดของเหลวสีแดงค่อยๆกระจายตัวออกมาเป็นวงกว้างตัดกับชุดเจ้าสาวสีขาวที่ดูสะอาดตาพร้อมกับร่างเล็กที่เคยทรงตัวได้ดีบนเก้าอี้เตี้ยของโต๊ะเครื่องแป้งมาตอนนี้กลับค่อยๆทิ้งตัวลงไปนอนกับพื้นพรมสีเข้มของห้องพักหรูความชาดิบเมื่อครู่เริ่มค่อยๆจางหายไปโดยที่มีความเจ็บปวดอีกทั้งความรู้สึกที่หนักอึ้งเหมือนกำลังแบกอะไรบางอย่างเอาไว้เริ่มเข้ามาแทนที่ของเหลวสีแดงเข้มและกลิ่นคาวเลือดที่ค่อยๆคลักคลุ้งออกมาจนเลอะชุดเจ้าสาวแสนสวยตอนนี้มันกลับไหลนองออกมาจนเต็มพื้นพรมราคาแพงของห้องพักหรูไปเสียแล้วแต่ทว่าสติสุดท้ายของปันดาวิมันกำลังกู่ร้องออกมาให้หันไปตัดพ้อพร้อมกับจดจำใบหน้าของคนที่คิดร้ายกับตนเองและเมื่อใบหน้าสวยหันมองไปยังตำแหน่งของรองเท้าหนังสีดำหัวแหลมเธอก็แทบจะสะกดกลั้นความเสียใจและความโกรธเกลี้ยวที่เคยกดมันเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะรองเท้าสีดำหัวแหลมที่คุ้นตาอีกทั้งขณะที่เธอรู้ดีว่าเจ้าของคงจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากคนรักของเธออย่างปฏิพัทธ์และนั่นทำให้เธอร้องไห้ออกมาอย่างลืมอายพร้อมกับสติสุดท้ายที่ค่อยๆดับวูบลงไปชีวิตของเธอช่างน่าตลกยิ่งนัก
แม้เธอจะมีครอบครัวที่ดูอบอุ่นหากแต่เธอกลับต้องการคนรักที่ให้ความอบอุ่นกับเธอไม่ต่างจากครอบครัวเธอพยายามวิ่งตามคนที่พ่อแม่จัดหามาให้อย่างปฏิพัทธ์เพียงเพราะเขาคือผู้ชายคนแรกที่เข้ามาในชีวิตของเธอนอกจากครอบครัวและเพื่อนวัยเด็กอย่างหมอนัทในช่วงชีวิตของปันไม่เคยได้เจอกับความรักความอิ่มเอมใจเหมือนที่วัยรุ่นทั่วไปพึงมีในวัยที่กำลังผลิบานตัวของเธอถูกเลี้ยงมาดังไข่ในหินเธอแทบไม่ได้ไปเที่ยวเล่นหรือทำกิจกรรมใดร่วมกับเพื่อนของเธอเลยคงจะมีเพียงแค่หมอนัทเพื่อนในวัยเด็กของเธอเท่านั้นที่เธอจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันฉันเพื่อนแต่ทุกครั้งก็ต้องให้อยู่ในสายตาของผู้เป็นแม่ของเธอด้วยเช่นกันอาจเพราะปันดาวิคือลูกสาวคนโตที่มีน้องชายที่อ่อนแอและป่วยไข้อยู่บ่อยครั้งเธอจึงกลายเป็นความหวังของตระกูลที่มั่งคั่งและมีคู่แข่งอย่างมากมายการที่เธอไม่เคยได้รับอิสระเหมือนดังเด็กสาวทั่วไปตัวของเธอก็เข้าใจเป็นอย่างดีและไม่เคยคิดโต้แย้งกับเรื่องเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยปันดาวิอยู่ในกฎเกณฑ์และระเบียบที่พ่อและแม่ของเธอขีดเอาไว้มาโดยตลอดจนหลายต่อหลายครั้งหลายคนต่างยกย่องตัวเธอว่าเป็นเจ้าหญิงที่สมบูรณ์แบบทั้งกิริยาและฐานะทางสังคมหากแต่การยกย่องเหล่านั้นกลับไม่ได้ทำให้เธอได้พิชิตใจชายคนรักอย่างปฏิพัทธ์ได้เลยแม้แต่น้อยลูกรักของพ่อขอโทษด้วยนะที่ต้องบังคับใจลูกให้ต้องแต่งงานกับครอบครัวของเจ้าพัทธนนท์ผู้เป็นพ่อกล่าวขึ้นด้วยแววตาอาทรพร้อมกับมือหนาที่ค่อยๆเอื้อมจับไปยังไหล่เล็กของลูกสาวคนโตของบ้านตลอดชีวิตของปันดาวิถูกสั่งสอนในเรื่องการตอบแทนบุญคุณกับคนที่ชุบเลี้ยงตัวเองมาและในวันนี้เธอก็ได้ทำในสิ่งเหล่านั้นตามคำสั่งสอนได้สำเร็จแล้วด้วยเพราะคุณพ่อของเธอต้องการขยายกิจการไปยังประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้ครอบครัวขาดสภาพคล่องในเรื่องการเงินผู้เป็นเสาหลักของธุรกิจจึงทำการหยิบยืมเพื่อนรักอย่างนครินทร์ที่เป็นอดีตผู้ก่อตั้งบริษัทวรประดิษฐ์เอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อนำมาหมุนใช้จ่ายให้กับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้โดยแลกกับการที่ต้องส่งลูกสาวเพียงคนเดียวของตนมาแต่งงานกับลูกชายคนกลางที่ตอนนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารหลักให้กับบริษัทของพ่อตนเองแม้ภายในใจของปันจะแอบมีความไม่พอใจกับสิ่งที่ผู้เป็นพ่อยัดเยียดให้อยู่บ้างหากแต่เมื่อเธอได้เจอกับใบหน้าของคนที่กำลังจะแต่งงานด้วยความคิดนั้นก็ถูกปัดตกไปในทันทีรูปร่างสูงใหญ่และผิวพรรณแบบนักกีฬามาพร้อมกับใบหน้าที่รับกับดวงตาแสนมีเสน่ห์อีกทั้งริมฝีปากที่บางกำลังดีกำลังคลี่ยิ้มส่งให้กับเธอก็ทำให้ปันดาวิลืมสิ้นถึงสิ่งที่ตนเองรู้สึกไม่พอใจและตอนนี้เธอคิดว่าคนตรงหน้าช่างดูน่าค้นหาและมีเสน่ห์อย่างที่เธอไม่เคยได้พบเจอมาก่อนตลอดชีวิตของปันดาวิเธอมักจะเป็นเหมือนเกราะกำบังให้กับน้องชายที่อ่อนแอมาโดยตลอดวันนี้ตัวของปันจึงอยากมีใครสักคนมาเป็นเกราะกำบังให้กับตัวเธอบ้างและปันคิดว่าคนที่กำลังจะมาแต่งงานกับเธอในขณะนี้ก็คงจะเป็นคนที่เธออยากจะฝากชีวิตที่เหลือของตัวเองเอาไว้เพื่อให้เขาได้ปกป้องมันอย่างที่เธอเคยปกป้องน้องชายของตนเองมาโดยตลอดแค้นที่สองเรื่องราวในอดีตหลังจากที่สติของปันดาวิกำลังจะดับวูบลงภาพเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่วันแรกที่เธอได้เจอกับชายคนรักก็ค่อยๆไหลบ่าเข้ามาเป็นฉากเหมือนดังละครที่เธอเคยดูเมื่อตอนวัยเยาว์วันแรกที่เธอได้เจอกับปฏิพัทธ์ตัวของปันดาวิจำได้ดีว่าเขาทั้งสง่างามและน่าหลงใหลมากขนาดไหนรอยยิ้มอบอุ่นที่มาพร้อมกับน้ำเสียงที่นุ่มทุ้มน่าฟังมันทำให้เธอลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยคิดเอาไว้ว่าจะต้องมาล้มงานแต่งงานครั้งนี้ให้จงได้สาวน้อยแรกแย้มที่ไม่เคยได้พบกับความหอมหวานในความรักพอเมื่อเจอเข้ากับการเอาใจใส่ของชายหนุ่มที่เป็นคู่หมายและการแสดงออกประดุจว่าเธอคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่ได้เข้ามาเป็นสามีแม้ใจสาวจะแข็งดุจดังหินผาสักเท่าไหร่พลันกับต้องโอนอ่อนเหมือนดังขี้ผึ้งลนไฟเมื่อเจอการเอาใจใส่ของชายหนุ่มที่เป็นถึงคนดังในแวดวงสังคมแต่ความหอมหวานก็ไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงหรือคงทนเหมือนกับหลายคนเคยกล่าวไว้หลังจากที่ปันดาวีและปฏิพัทธ์คบหากันอย่างเปิดเผยได้ไม่นานข่าวคราวของการควงพยาบาลสาวที่คอยดูแลพ่อของเขาก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาจากแวดวงสังคมจนเข้ามาถึงหูของเธอในวันหนึ่งปันเราไม่สบายใจเลยนะที่ปันจะต้องแต่งงานกับไปคนมากรักแบบนั้นคบกับปันยังไม่ถึงปีเลยกลับเดินควงคนอื่นจนออกหน้าออกตาทำไมไม่เห็นใจว่าที่เจ้าสาวของตนเองบ้างหมอนัท
พื่อนสนิทเพียงคนเดียวของปันดาวิกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูไม่พอใจกับสิ่งที่เขาได้ยินมาจากคนไข้ที่เป็นขาเมาในวงสังคมว่าในตอนนี้ว่าที่เจ้าบ่าวของเพื่อนรักอย่างปฏิพัทธ์กำลังเดินควงพยาบาลสาวหน้าตาดีและเธอคนนั้นก็ใกล้ชิดและดูแลพ่อของปฏิพัทธ์เองเช่นกันตั้งแต่วันแรกที่หมอนัดได้เจอกับคนรักของปันดาวิเขาก็สัมผัสได้ว่าชายคนนี้ไม่ได้จริงใจหรือจริงจังกับการแต่งงานในครั้งนี้สักเท่าไหร่นักคนคนนี้อาจจะทำไปแค่เพื่อต้องการหน้าตาทางสังคมเหมือนกับที่พ่อของปันดาวิกระทำเช่นกันก็เป็นได้เพราะถ้าหากจริงใจกับคนใส่เสื้ออย่างปันดาวิชายคนนั้นก็คงไม่ควงผู้หญิงหน้าไหนให้เพื่อนของเขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจขนาดนี้หรอกเราไม่รู้คุณพัดเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้นะเราเองคงจืดชืดเกินไปสำหรับเขาก็ได้เขาจึงอยากเที่ยวเล่นและสนุกก่อนจะต้องแต่งงานเธอมันดีเกินไปจริงๆปันเธอไม่เหมาะสมกับคนแบบนั้นหรอกไม่รู้ว่าเพราะความใส่เสื้อหรือความไม่ทันคนของปันดาวิกันแน่ที่ทำให้เธอกล่าวต่อเพื่อนที่หวังดีกับเธออย่างจริงใจออกไปแบบนั้นไม่ใช่ว่าเธอจะเข้าอกเข้าใจอะไรกับว่าที่เจ้าบ่าวของเธอนักหรอกเธอก็แค่ไม่อยากจะมีปากเสียงให้ต้องถกเถียงกันหรือทำร้ายหัวใจของตนเองเธอแค่ไม่ชอบที่จะให้ตัวเองต้องเศร้าใจก็เท่านั้นแม้จะต้องทำตัวเหมือนคนตาบอดไปบ้างหากแต่เพื่อให้ได้ครองรักกับคนที่เธอรักเธอก็ยอมที่จะตาบอดยอมที่จะหักหาน้ำใจของคนที่หวังดีเพื่อที่จะได้มีความสุขตามความคิดของตนเองก็เท่านั้นแต่เพื่อนที่หวังดีที่พอรู้ถึงความดื้อรั้นไม่ยอมใครของปันดาวิเขาก็ได้แต่ทอดถอนหายใจและกล่าวบ่นออกมาอย่างไม่จริงจังทำไมคนฉลาดอย่างหมอนัทจะไม่รู้ว่าเพื่อนรักของตนเองรักผู้ชายที่ไม่เคยเห็นคุณค่าคนนี้มากมายขนาดไหนแม้เรื่องราวของชายคนนั้นจะเข้าหูร้ายแรงมากสักเท่าใดแต่ทีท่าของเธอกลับไม่มีความหวั่นไหวหรือหวาดระแวงเลยสักนิดในทางกลับกันเธอมักจะยืนยันและคอยแก้ต่างให้กับคนรักของตัวเองด้วยรอยยิ้มบางอยู่บ่อยครั้งแต่แววตากลับหลอกลวงกันไม่ได้ว่าเธอเองก็แอบหวั่นใจและเสียใจอยู่บ่อยครั้งเช่นกันหมอนัทไม่ต้องห่วงเรานะเราทนได้เราเชื่อว่าสักวันความรักที่เรามีให้กับคุณพัทจะชนะใจคนที่เคยรักสนุกอย่างเขาได้แม้จะตอบเพื่อนออกไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสเพื่อให้หมอนัทได้คลายความกังวลหากแต่ในสายตาของปันดาวิตัวของปฏิภาที่เธอรักนักหนาก็คือคนที่ทำร้ายหัวใจดวงน้อยของเธอซ้ำไปซ้ำมาเช่นกันหลังจากความหวานที่อีกคนแสดงออกมาเพื่อตบตากันได้ไม่นานความจริงทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นตัวตนที่แสนเย็นชาและไม่ได้สนใจกันเหมือนดั่งคราแรกอีกทั้งความมากรักที่แสดงออกมาผ่านการกล่าวถามของคนทั่วไปมันทำให้เธอได้รู้ความจริงว่าคนที่เธอรักจนไม่อาจถอนตัวคือคนที่ทำทุกอย่างเพียงเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวของตนเองก็เท่านั้นทุกคนในครอบครัวของปฏิพัทธ์เองก็ไม่ได้ยินดีที่จะมีเธอมาร่วมใช้นามสกุลหรือแต่งเข้ามาเป็นสะใภ้เท่าไรนักครอบครัววอลและประดิษฐพรที่ภายนอกดูจะเข้าถึงง่ายและใจบุญสนทานหากแต่ในสายตาของปันดาวิกลับมองว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีหน้ากากที่ปิดบังความเลวร้ายของตนเองเอาไว้ตั้งแต่ที่ปันดาวิได้รู้จักกับครอบครัวของว่าที่สามีของเธอเธอก็เริ่มเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างจากครอบครัวนี้ทีละน้อยเริ่มตั้งแต่ผู้เป็นพ่อที่นอนนิ่งสงบอยู่บนเตียงเพราะโรคภัยเขาแทบจะไม่มีปฏิกิริยากับใครเลยนอกจากลูกชายคนโตของบ้านอย่างนิรันดร์พ่อมักจะมีท่าทีตื่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเจอเข้ากับชายหนุ่มอารมณ์ร้อนที่เป็นพี่ชายของคนรักของเธอส่วนผู้เป็นแม่ก็ดูจะไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่นักเพราะทั้งท่าทางและสีหน้าที่แสดงออกได้บ่งบอกว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้ไม่ได้ถูกใจท่านเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งความเย็นชาที่ท่านแสดงออกมาอย่างเปิดเผยก็ยิ่งทำให้เธอมั่นใจว่าคนอย่างคุณหญิงนิตยาคงต้องเหมือนกับละครหลังข่าวที่แม่สามีรังเกียจและงอนลูกสะใภ้อย่างแน่นอนส่วนพี่ชายคนโตที่ควรจะเป็นเสาหลักของบ้านอย่างนิรันดร์กลับทำตัวสำเร็จเทเมาไม่สนใจธุรกิจของครอบครัววันๆก็เอาแต่ทำร้ายร่างกายคนรับใช้หรือไม่ก็ทำตัวเสเพลเที่ยวเล่นไปวันๆไม่คิดจะช่วยงานคนรักของเธอเลยสักนิดแต่ในครอบครัวที่ดูจะเลวร้ายนี้กลับมีคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะดีกับเธอมากที่สุดนั่นคือน้องสาวคนเล็กอย่างนาราที่คอยใส่ใจเธอจนหน้าใจหายคอยปลอบใจเวลาที่พี่ชายของนาราทำไม่ดีกับตัวของเธอหรือในเวลาที่ปันดาวิต้องเจอเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากในเวลานั้นก็มักจะมีนาราคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอแม้ในวูบหนึ่งของความรู้สึกปันเองก็ไม่อาจจะไว้ใจน้องสาวคนรักได้อย่างสนิทใจพอถึงอย่างไรเลือดก็ยมคนกว่าน้ำหากแต่ในหลายครา
นารายยังทำให้เธอมั่นใจอยู่เสมอว่าถึงอย่างไรเธอก็ยังมีน้องสาวคนนี้อยู่ไม่ห่างแต่ตัวของปันดาวิก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเพียงพอใจคิดแค่ว่าความรักจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนของใจให้หันมารักเธอได้บ้างหากแต่สุดท้ายเธอกลับต้องมาตายด้วยน้ำมือของชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่เธอรักอย่างสุดหัวใจอย่างปฏิพัทธ์วรประดิษฐพรก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของ EP นี้และกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ Love Novel Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ